ดีครับพี่น้องタイラット TV からです。現在今あの23人の方に選手を選出しまして、これからどういう形で練習を進めていきますか。まあ、時間的には3日の準備期間しかないので、まあ、ディテールを一つ一つこなしていくというところは難しいと思うので、まあ、分かりやすく選手に、まあ、自分たちのチーム自分の力が出せるような、まあ、そういう持っていく方はしたいと思います。ครับก็เนื่องจากว่าเรามีเวลาซ้อมอีกแค่3วันนะครับก็คงจะใส่ใจทุกรายละเอียดอะไรได้ไม่ทั้งหมดแต่ตอนนี้ก็จะพยายามเน้นอะไรที่เป็นเล็กๆน้อยๆในผู้เล่นแต่ละคนแต่ละคนให้เขาเข้าใจถึงแทคติกให้ได้มากที่สุดครับจากบักโบทีวีครับช่วยบอกเหตุผลการเลือกสุนัขคนเดียวแล้วทำไมต้องเป็นสุภาชัยใจเด็ดครับバカブー TV からです。で今現在フォワードは1人しか選択してないですけども、なぜこの、あのアームスペシャルを選択したでしょうか。フォワードというポジションは分かりませんけども、アタッキングプレイヤーっていうのはたくさんいるという中で、考えてます。ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้จะบอกว่าเป็นศูนย์หน้าคนเดียวของทีมนะครับแต่ก็คือเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรุกที่เราก็ยังมีอีกหลายคนตอนนี้คือจากทีวีญี่ปุ่นนะครับสอบถามว่าสิ่งที่เราต้องทำในระหว่างการเตรียมทีมตอนนี้คืออะไรอะไรที่เป็นประเด็นหลักคาไดですか今日が初日なので課題というのは自分の中では考えてないですもう常に加点法で昨日よりも今日チームが成長するっていうことだけでしか考えてないので課題とする点は全く考えてませんก็ได้พูดถ้าพูดถึงปัญหานะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยที่จะเป็น23คนสุดท้ายที่จะได้มาซ้อมเป็นด้วยกันวันแรกนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแล้วก็พยายามจะเน้นแต่ละจุดถ่ายทอดให้นักเตะได้เข้าใจถึงวิธีการเล่นครับจากมาดิชนนะครับสอบถามว่านักเตะต่างชาติ4คนมีโอกาสได้ลงสนามมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คิดว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับทีมที่ซ้อมมาก่อนเป็นสัปดาห์เนี่ยได้ทันหรือเปล่าマティションニュースからについてですで現在今あのタイです今あの4人の海外の選手が到着されたけどちょっとまだチームに馴染み込むためにはまだ時間がかかると思いますけれども今西野さん的にはどういうふうに彼らを対応して主力として使っていきますか全員が同じピッチに立ってはいないですけれどももうホテルの中ではもう一体感は非常にこう強く感じるのであまり心配してก็ความจริงก็ยังไม่ได้ลงสนามได้ซ้อมด้วยกันนะครับแต่เมื่อกี้ก็ตอนที่ได้อยู่โรงแรมอะไรอย่างนี้ก็สัมผัสได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันการรวมทีมสู้ด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับตอนนี้คาดจาก NHK นะครับคาดหวังการเล่นจาก3ผู้เล่นของจากเจลีกยังไว้อย่างไรบ้างครับもちろん J リーグの中でのパフォーマンスがストレートにそのまま彼らのプレーとして出してくれればとは思いますけれど、まあ、代表チームなのであのそこの中でのやっぱり対応力って言いますか、まあ、チームの中でまたさらに違う力を出してもらいたいということは期待しています。ครับก็แน่นอนนะครับว่าคาดหวังการเล่นของทั้ง3คนที่เล่นอยู่ในเจลีกอยู่แล้วให้กลับมาใช้ในทีมชาติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในทีมชาติก็ต้องมีหลายจุดที่ต้องปรับตัวบ้างก็คาดหวังอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าพวกเขาจะสามารถนำประสบการณ์หรือที่เขาได้รับจากที่ญี่ปุ่นมาปรับตัวให้เข้ากับทีมชาติไทยด้วยครับอันนี้ถามว่าสามารถยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าไอ้ที่ปรับตัวเข้ากับบทบาทในทีมชาติคือมีอะไรบ้างครับอามาริอาโน詳しくはあのお話しすることはできません。ここにはあのベトナムのジャーナリストさんたちもたくさんいらっしゃるので、まあ、たくさんではないですね。まあ、いらっしゃるので、まあ、詳しいそういう役割とか詳しいことについてはお話は避けたいと思います。ในรายละเอียดตรงนี้คงไม่สามารถตอบได้นะครับแล้วก็เท่าที่กวาดสายตามองก็ตอนนี้เห็นมีสื่อเวียดนามเข้ามาทำข่าวด้วยก็คงไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลอะไรให้มากกว่านี้ครับผมสอบถามเรื่องกัปตันI am Constantine New Zealand.
กนพิสเอ็ดดูหัวกันปะทะจากที่ไหนเวียดนามเมื่อกี้เราได้สูตรมาแกเดี๋ยวถ้าเป็นเวียดนามจะเลือกไม่ตอบベトナムからですけども、なんかベトナムのストロングポイントとか どういうそれについて？全くわかりません。あ、He don't know. Are you under any pressure before the match? はい。Are you under any pressure before the match? なんか今のプレッシャーとかありますか？試合前に。まあ選手と一緒に。まあ、母国というかホームグラウンドでやるわけなので、かつげん、みんなでいいパフォーマンスを最大限に発揮したいっていうそれだけで、まあ、ワクワクしてるっていう気持ちの方が強いです。いや、ไม่เชิงเรียกว่ากดดันนะครับแต่เรียกว่าอาจจะตื่นเต้นที่จะได้แข่งขันในนัดแรกซึ่งเป็นนัดที่เราเปิดบ้านแข่งขันก่อนฉะนั้นก็คืออยากจะทําให้สุดความสามารถแล้วก็ตอนนี้คือมีความพร้อมที่จะร่วมสู้ไปกับนักเตะทุกคนครับちょっと今最近の天候がちょっと悪く雨とかもありますけども、そういうところは心配されていますでしょうか。まあ自分が心配するよりはタイの選手はそういう気候に十分慣れてるんではないかと思いますし、まあ暑さもこの程度であれば J リーグの選手たちも。日本の方が熱いなと思ってるでしょうし、あまりサッカーには天候はいろんなことに対応しなければいけないと思いますし、ก็ไม่ถึงกับเป็นกังวลนะครับเพราะความจริงนักเตะไทยก็คุ้นเคยกับที่นี่ดีอยู่แล้วแล้วก็อุณหภูมิที่ไทยขนาดนี้ครับคิดว่า3คนที่เจลีก็น่าจะปรับตัวได้ง่ายเพราะที่ญี่ปุ่นก็ร้อนเช่นเดียวกันครับฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ฟุตบอลมันก็ต้องมีสถานการณ์สภาพอากาศอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องรับมือไปกับมันให้ได้ครับขอคำถามสุดท้ายนะครับใช่คนละสิบสองได้มีการคัดเลือกกับทีมชาติไทยชุดนี้ครับ今は今回の23人の中でキャプテンの方が選ばれましたでしょうか。まあたくさん選手と一対一で話したりとかグループで話したりとかしましたし、プレーとキャラクター的なところは十分感じていますし、まあ、ただまあキャプテンとなるとやはりリーダー性だとか。また特別なキャラクターも必要となるので、まあ、その辺まだ十分把握してないので、まだ全く決めていない状態。ครับความจริงในนักเตะหลายๆคนนะครับก็ได้เรียกมาคุยเป็นส่วนตัวแล้วก็คุยร่วมกันเป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้หมดแล้วครับแล้วก็พอจะรู้สึกถึงนิสัยใจคอของแต่ละคนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเป็นกัปตันทีมนั้นต้องมีความเป็นผู้นำค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้ก็ยังยอมรับตามตัวครับยังไม่ได้ตัดสินใจครับขอบคุณครับ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 ได้เลยสุดยอดเลยครับก็คิดถึงบรรยากาศครับแล้วรู้สึกภูมิใจครับที่ได้เจอกับทั้งโค้ชแล้วก็สตาฟโค้ชแล้วก็เพื่อนๆทุกคนครับเราคิดว่าเราไปเล่นเจลีกมาเนี่ยประสบการณ์ตรงนั้นจะช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับสไตล์ของนิชิโนได้ง่ายขึ้นไหมก็ผมว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับทั้งเจแล้วก็ตองครับทั้งการเดินทางจากต่างประเทศกลับมาเมืองไทยแล้วต้องไปอินโดนีเซียอยู่เรื่องของการเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการลงเล่นทั้งสองนัดเนี่ยทำยังไงบ้างแล้วก็คิดว่าจะพร้อมสำหรับทั้งสองนัดหรือเปล่าคือจริงๆแล้วของผม
เพิ่งจะเดินทางออกมาเมื่อวานครับผมแล้วก็ถึงวันนี้ที่ไทยตอน 6:00 นครับผมซึ่งก็แล้วด้วยเรื่องของระยะเวลาการเดินทางรวมไปถึงเวลาที่ต่างกันประมาณ 5-6 ชั่วโมงก็ต้องปรับตัวสักหน่อยนึงครับผมแต่ว่าก็น่าจะต้องรีบพักผ่อนแล้วก็กินอาหารให้ดีครับผมก็อาจจะไม่เหนื่อยเท่าพี่ตองครับแต่ว่าผมว่าทั่วโลกในการเป็นนักเตะทีมชาติก็เป็นแบบนี้ทุกคนครับก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลร่างกายแล้วก็มีวินัยกับตัวเองผมว่าน่าจะโอเคครับกับร่างกายเป็นกับตองครับคือวิทยาก็อยากถามว่าวันนั้นที่เจไม่ได้แข่งกับเวียดนามแล้ววันนั้นที่ทีมไทยแพ้เจรู้สึกเป็นยังไงครับแล้วตอนนี้คิดว่าจะแข่งยังไงก็รู้สึกแน่นอนผมว่าคนไทยก็เชียร์ครับแต่ว่าผมว่าฟุตบอลเป็นกีฬามีแพ้มีชนะเราก็มีวันที่แพ้มีวันที่ชนะครับแต่ว่าในวันที่เราแพ้ก็เก็บให้มันเป็นแรงผลักดันให้เรามีความพยายามที่อยากจะชนะเขาในวันที่5แล้วตอนวันนั้นที่เราพลาดที่นาทีสุดท้ายอ่ะแล้วเราคิดยังไงแล้วครั้งนี้คิดว่ายังไงครับคือทุกอย่างมันก็เราก็ต้องเรียนรู้แก้ไขข้อผิดพลาดในของเราอยู่แล้วครับผมซึ่งการเตรียมตัวครั้งนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีกว่าเดิมครับผมแล้วก็พวกเราก็ต้องทำหน้าที่ที่สุดถ้าได้มีโอกาสลงผมว่าเวียดนามจุดแข็งของเขาก็น่าจะอยู่ทีมเวิร์คครับแล้วก็ค่อนข้างเล่นแอคทีฟแล้วก็เขาค่อนข้างมีความกระหายที่อยากจะชนะไทยครับครับก็ทุกคนพยายามโฟกัสแล้วก็พยายามตื่นตัวกับนิชิโนครับแล้วก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็เป็นไปอย่างตรงๆกันเลยเป็นกองหน้าคนเดียวในทีมเลยรู้สึกกดดันมากครับก็ผมว่าทุกคนมันมีความกดดันอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะผ่านไม่ได้แล้วก็มันเป็นอะไรที่เราต้องผ่านไปด้วยกันสองครั้งก่อนหน้านี้ในปีนี้เป็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ความมั่นใจตัวละครครับว่าตอนนี้ก็พยายามเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็พยายามเรียนรู้แท็กติกจากโค้ชให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามสื่อสารกับพี่ๆในทีมผมว่าโค้ชญี่ปุ่นแน่นอนว่าเรื่องวินัยแล้วก็ผมว่าเชื่อมั่นในตัวโค้ชต้องให้เวลาเขาเรียนรู้กับนักเตะเพราะว่าเขาก็มีเวลาค่อนข้างน้อยแล้วก็ส่วนตัวผมหรือว่าพี่ตองหรือว่าใครๆก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเราผมว่าทุกอย่างเราต้องปรับเข้ามาเป็นอยู่ตรงกลางแล้วก็ผมว่าฟุตบอลเล่นกันเป็นทีมพอเราต้องความเข้าใจกับเวลาน้อยเนี่ยเราต้องมีสมาธิแล้วก็มีวินัยผมว่าน่าจะเป็นผลดีต่อพวกเราแล้วก็ผมรู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับโค้ชก็เป็นฟุตบอลที่สมัยใหม่ครับก็เพสซิ่งไวแล้วก็คิดไวทำไวแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเล่นเป็นทีมเขาคิดยังไงกับกองหลังเวียดนามคิดยังไงกับกองหลังเวียดนามครับก็จากที่โดนมาแล้วก็ทำข้อผิดพลาดนั้นไปแล้วก็พยายามเก็บข้อผิดพลาดไว้เป็นบทเรียนแล้วก็พยายามโฟกัสในแบบที่ห้าคือแน่นอนครับคือระหว่างไทยกับเวียดนามก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีอยู่แล้วครับผมซึ่งพวกเรารู้ดีว่าคนไทยก็คาดหวังกับเกมแมตช์นี้ครับผมซึ่งพวกเราคาดหวังไม่ต่างกันทุกคนก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันครับผมซึ่งก็ต้องเตรียมตัวให้ดีอย่างที่บอกในตอนแรกครับผมแล้วก็คือพยายามเรียนรู้และติดจากโค้ชให้ได้มากที่สุดครับผมแล้วก็พอถ้าถึงวันนั้นก็จะเต็มที่แน่นอนครับผมก็แน่นอนว่าเราเล่นในบ้านเนี่ยแฟนบอลคาดหวังแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้แล้วเพราะเราแพ้เข้ามาเราอยากชนะเราต้องใส่ความกระหายแล้วก็เล่นฟุตบอลเล่นในบ้านเราต้องเล่นให้ดุดันแล้วก็เล่นเพื่อแฟนบอลเอาชัยชนะเพื่อแฟนบอลให้ได้ขอบคุณครับ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 